นี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันครับในเรื่องของการกินเนี่ยก็เริ่มกลับมากินได้เยอะขึ้นแล้วส่วนในเรื่องของการนอนเนี่ยก็มันยังติดการที่ตื่นเช้าอยู่ต่อให้เรานอนดึกแค่ไหนมันก็ยังชินการตื่นเช้าอยู่ครับก็เดี๋ยวค่อยๆปรับตัวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในสภาพจิตใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับในสภาพจิตใจมันมีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วอ่ะในวันนี้เราได้รับอิสรภาพออกมาเราจะทำทุกๆวันเนี่ยให้มันมีความสุขให้มากที่สุดอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจเราก็จะพยายามมองข้ามๆมองผ่านออกไปยังอยากทำอะไรยังไงไหมคะที่คิดเอาไว้ตอนนี้อยากทำหลายอย่างมากเลย มันเป็นเหมือนพายุแห่งความคิดอ่ะ มันเข้ามาในหัวผมจนแบบว่ามันลืมหิวลืมง่วงอะครับเราอยากจะทำหลายอย่างเราอยากจะไปบวชให้จบอยากจะไปเรียนกฎหมายต่ออยากจะทำธุรกิจเรื่องรถของเราต่อมันเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยต้องค่อยๆทำทีละอย่างตอนนี้ลำดับความสำคัญยังว่าเราจะทำอะไรก่อนในอย่างแรกในสิ่งที่ตั้งใจอันดับแรกตอนนี้มันยังมีส่วนของเรื่องเอกสารต่างๆที่ยังต้องเคลียร์ให้จบก่อนแล้วก็แพลนไว้ว่าหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยครับก็จะบวชก็คือจริงๆบนไว้พรรษาหนึ่งหรืออาจจะประมาณ3เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยวางแพลนจริงจังแล้วว่าเราจะไปเรียนต่อแล้วก็ทำธุรกิจทำงานอะไรต่อที่บอกว่าบนนี่คือบนแบบว่าถ้าเกิดคดีจบสิ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็บนบวชไว้พรรษาหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยบวชเลยก็จะเป็นการบวชครั้งแรกก็น่าจะเป็นช่วงปีหน้าใช่ครับหลังปีใหม่แล้วเริ่มแทนชีวิตตัวเองอะคะงานเราจะเริ่มต้นยังไงทำอะไรอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรถอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งจุดนี้ไปแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าทางคุณแม่เนี่ยเขาก็เป็นห่วงแล้วเพราะว่าเรามีคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเรื่องลูกค้ามาโอนเงินหาเราเขาก็กลัวครับก็จริงๆก็อาจจะทำด้วยความรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยประสบการณ์เรายังน้อยอยู่เราต้องยอมรับจุดนี้แต่ว่าวันนี้เราผ่านบทเรียนมาแล้วเราต้องทำอะไรให้มีสติรอบคอบมากขึ้นแสดงว่าคุณแม่ก็มีบาดแผลกับเรื่องนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นว่าไม่อยากให้ทำงานแบบเดิมแล้วก็มีส่วนด้วยครับก็คือว่าเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเยอะเราเจอทั้งเรื่องราวมากมายโดนหลอกโดนอะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะมีกำแพงขึ้นมาป้องกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบทุกมิติครับมีโอกาสไหมว่าจะทำอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดจะทำอาชีพเดิมก็ต้องเกี่ยวข้องกับการลูกค้าเนาะการโอนเงินกันก็มีหลายๆคนเขาก็แนะนำมาอยากให้ทำเกี่ยวกับTikTok YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขอใช้เวลาในการศึกษาก่อนเพราะว่าผมก็ห่างจุดนี้ไปนานครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันน่าทำเราก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่เรามีความรู้ความสามารถความถนัดเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็อาจจะครับก็ต้องลองดูก่อนว่าจะเกี่ยวกับรถหรือของกินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราทำแล้วเรามีความสุขครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นการซึมซับไปก่อนใช่ไหมครับเหมือนเรียนรู้ไปก่อนใช่ใช่ครับก็เก็บข้อมูลดูว่าเราผมห่างไปนานก็ดูว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วพอออกมารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนครับสำหรับตัวพี่เองเป็นยังไงบ้างเหมือนแก่ไปเลยอ่ะเพราะว่าสู้คดีมานานถึง6ปีอ่ะตั้งแต่วันนั้นเราก็แบบเป็นวัยรุ่นเฮี้ยวๆแว้นๆคนนึงที่ไปซิ่งรถอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นผ่านการหลักสูตรการใช้ชีวิตอ่ะเราเข้าใจสัจธรรมของความจริงอ่ะคือสาเหตุที่ตื่นคนเพราะอะไรเราห่างจากโลกปัจจุบันเนี้ยไปนานเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนว่าเราไปอยู่อีกโลกนึงครับก็คือเนี่ยวันเนี้ยมันเป็นโลกของความเป็นจริงที่เราจะต้องมาพบผู้คนมากมายเนี่ยครับอดีตที่ผ่านมามันส่งผลกับปัจจุบันและอนาคตเราอย่างไรบ้างหน้าที่การงานความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับอะไรหลายอย่างจริงๆผมก็เหมือนจะมองแนวความคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เราโตขึ้นอ่ะครับมันทำให้เรารู้จักว่าแบบการใช้ชีวิตให้มันรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราเข้าใจชีวิตจริงๆอ่ะครับพี่เล้งครับขออนุญาตถามที่บอกว่าจะเคลียร์เรื่องเอกสารก่อนนะครับตอนนี้มันติดอยู่ที่อะไรครับแล้วมันจะจบได้เมื่อไหร่เอกสารที่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับทางของคำพิพากษาของศาลต่างๆนะครับหมายคดีถึงสิ้นสุดเพราะว่าเราต้องใช้ในตัวเนี้ยไปยื่นคำร้องในการยื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ชดเชยเยียวยาในเรื่องของการที่เราติดเกินจากคำพิพากษาก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ไปยื่นของทางกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆเนี้ยครับแล้วในส่วนของที่วางประกันโดนยึดโดนยึดไว้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของทรัพย์สินที่โดนยึดอายัดชั่วคราวมันจะแบ่งเป็นคดีแพ่งครับ
ซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่คดีหลักเนี่ยจบแล้วก็ต้องใช้เวลาที่จะไปสู้ในคดีแพ่งต่อแสดงว่าปีนี้อาจจะยังไม่จบใช่มั้ยครับแต่ก็ค่อยๆ ยื่นเอกสารไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับในส่วนที่จะได้รับเงินชดเชยอ่ะค่ะมันจํานวนมันมากน้อยแค่ไหนจริงๆเบื้องต้นที่เขาส่งคนมาประชาสัมพันธ์ครับก็อาจจะได้ค่าชดเชยเยียวยาวันละ500แล้วก็ค่าสูญเสียจากการประกอบอาชีพเนี่ย350ซึ่งมันก็ประมาณวันละ850อะรวมแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็เลยคิดว่ามันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราสูญเสียไปเนาะเราก็คิดว่าหากเราใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้รับเงินเยียวยามาก็จะไปร่วมทำบุญบริจาคทั้งหลายทั้งหมดให้หมดเลยครับก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเวลาที่เรายากลำบากมีทนายชื่อดังคนนึงมาเรียกเงิน20ล้านว่าจะช่วยคดีอะไรเงี้ยหลายคนก็สงสัยละอยากจะรู้จักหลายจะรู้แล้วคนนั้นใครอะไรเงี้ยจริงๆมีทนายหลายท่านมากที่เขาพยายามติดต่อเข้ามาหาทั้งครอบครัวนะครับก็ตั้งแต่ไม่แพงจนแพงมากจนแพงสุดๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายคนมากเราจะไม่เอ่ยถึงเขาดีกว่าเพราะว่าในวันเนี้ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกไงคะผมมองว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบมาฉวยโอกาสในวันที่เราแย่คือการที่เรามีคดีความอะไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์นะครับทุกคนในครอบครัวทุกข์ไปด้วยหมดแล้วเขาก็ยังจะมาฉวยโอกาสในจุดเนี้ยทำให้แบบว่าเราเหมือนมาหลอกเราอะครับมันไม่โอเคครับตอนนั้นคุณแม่ตัดสินใจยากไหมครับไม่ยากไม่ยากใช่เพราะว่าในการที่เราไปคุยกับเขานะเขาก็ไม่ได้มาดูข้อเท็จจริงในเรื่องของพฤติการต่างๆว่าจะสู้ได้มีความเกี่ยวพันมากน้อยเพียงใดเขาก็อาจจะเรียกค่าว่าความก่อนเลยซึ่งมันก็ดูว่ามันไม่ make sense ไม่สมเหตุผลครับมองว่าเขามาเพื่อเงินก็ส่วนมากคนที่เข้ามาในช่วงที่เราแย่ก็หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับครับถามถึงเรื่องที่ไปเจอเรซซิ่งอ่ะครับครั้งแรกที่เจอเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันเหมือนเป็นมันปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างคือก่อนนั้นเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสประกันตัวออกมาแล้วแต่เรารู้ว่ามันยังไม่จบเราอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกแต่ในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นหมดแล้วอะแล้วเราคิดว่าแบบต่อไปนี้เราไม่ต้องมีห่วงมีอะไรแล้วเราสามารถแพลนอนาคตได้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกับเขายังไงจะเติมเต็มเขายังไงให้ดีที่สุดครับตอนก็เบื้องต้นตอนนี้ก็วิดีโอคอลคุยกันเกือบทุกวันก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่หายป่วยแล้วก็ทางคุณแพทก็งานเยอะอยู่แล้วก็คุยร่วมกันว่าวันไหนที่ว่างบ้างว่างเวลาไหนบ้างแล้วก็เราก็จะใช้เวลาเนี้ยมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปตอนเจอกันจูนกันปิดนั่นเองก็ด้วยความที่ห่างกันไปนานนะครับก็ยังมีความเขินอายอยู่ใช่แล้วก็ต้องใช้เวลามาทำให้เกิดความคุ้นเคยกับเขาซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรได้กอดลูกเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันเป็นกอดที่แบบมันเติมมามันอบอุ่นอะครับแล้วรู้สึกว่าน้องโตขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยเจอตอนแรกโตกว่าเดิมมากเลยคือมันผ่านไปเร็วมากเลยจากที่เราคอยประคบประหงมเขาคอยอุ้มคอยประคองคออะไรเงี้ยในวันนี้เขาโตแบบว่าเราจะมาสูงเท่าผมแล้วอะโตแล้วก็เก่งฉลาดมากแล้วก็หล่อมากด้วยโอ้ครับหล่อเป็นพ่อไหมครับก็เขาก็ชมป้าหล่อก็คือมาถ่ายรูปคู่กันก็ก็เหมือนกันจริงวันนั้นได้คุยอะไรกับน้องเป็นพิเศษไหมคะครับวันนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันเยอะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดึกแล้วต้องไปเรียนต่อตอนเช้าครับก็เดี๋ยวก็วิดีโอคอลคุยกันตลอดว่าวันนี้ไปดัดผมมานะเดี๋ยววันนี้จะไปขี่ม้าอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อยากจะใช้เวลาเนี่ยไปร่วมกับเขาด้วยจะได้ให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นน้องได้มีโอกาสเล่นละครด้วยได้ครับย้อนหลังเคยมีโอกาสได้เห็นผ่านๆตอนที่อยู่ข้างในเราก็เห็นโฆษณาเนี่ยเราก็อดยิ้มไม่ได้อะมันแบบมันน่ารักอะแล้วเรารู้สึกภูมิใจเขาครับวางแผนยังไงบ้างการที่จะเลี้ยงดูเขาหลังจากนี้ก็อันดับแรกต้องดูก่อนว่าเขามีความชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแล้วเราก็จะส่งเสริมเขาในทุกๆเรื่องอะก็คือเราจะมาเติมเต็มจากความสุขอย่างเดียวอะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าชดเชยสิ่งช่วงเวลาที่เราขาดหายไปอะครับเราก็จะทำในจุดนี้ให้ดีที่สุดกับคำที่เราได้ยินว่าเขาเรียกเราว่าพ่อเรียกป้าป้ารู้สึกยังไงบ้างคำนี้ไม่ยินก็มันลูกชายคนเดียวของเรานะเราก็ภูมิใจอยู่แล้วเรามาในจุดเนี้ยด้วยความที่เป็นพ่อเนี่ยเราก็เพิ่งจะเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่เขาเป็นห่วงเราอ่ะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีอะไรหวังอื่นตอบแทนอะไรเลยครับต้องมีข้อกำหนดอะไรไหมครับเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนตัวจะต้องมีกำหนดน้องต้องมาอยู่กับพี่อะไรเงี้ยมีกับตกลงกันไหมครับตอนนี้จุดนี้ยังไม่ได้คุยกันยังเป็นทางการครับก็คืออยากจะหาเวลาว่าง
มาคุยกันก่อนแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาซีเรียสอะไรก็คือว่างเมื่อไหร่ก็คือเจอกันครับคำถามเรื่องนี้คุณพีได้มีโอกาสเจอกันไหมครับยังไม่ได้เจอแต่ว่าผมก็เห็นในไลฟ์ในโซเชียลบ้างก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูน่ารักดีนะเขาก็มีความที่คล้ายคลึงกันมีความที่แบบมาช่วยกันขายของอะไรเงี้ยผมมองว่าน่ารักดีครับได้เห็นข่าวบ้างไหมครับตั้งแต่ออกมาก็มีหลายๆกระแสครับบางคนก็ยังเชียร์อัพยังก็จริงๆก็เข้าใจคนที่เขาแบบว่าเอ็นดูเราด้วยความที่เขาติดตามเรามาตลอดตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีน้องเรซซิ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะให้กลับมาเติมเต็มความเป็นฉันครอบครัวสามีภรรยากันแต่ว่าในจุดนี้เราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพ่อแม่ลูกต่อกันแต่มันไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาใดในการที่เราจะมาเลี้ยงดูเลยเราก็จะช่วยกันทำให้มีความสุขมากที่สุดครับคือว่าเป็นแค่พ่อแม่ไม่มีโอกาสมีเธอแล้วก็ในวันในเรื่องนี้เราคุยกันตกลงกันไปตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางแพทก็เหมือนกับรูปออนแล้วมีคนข้างกายแล้วด้วยครับก็จริงๆผมมองว่าไม่ว่าจะคุณพีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณแพทได้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้เขาชีวิตคนเราอ่ะมันมีเวลาอยู่ไม่นานหรอกเขาทุกคนนะก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าวันนี้มีใครสักคนที่ทำให้เขามีความสุขได้ให้หายเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับแสดงว่าคนที่เชียร์คนที่อะไรเราก็อยากให้เขาเข้าใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรก็ความเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วครับวันนี้ไปแจ้งความมาไปมาเมื่อวานครับไปมาเมื่อวานใช่ก็มีตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็มีคนหลายคนเขาทักมาเตือนเราว่าเอ๊ะอันนี้เป็น Facebook จริงหรือเปล่าหรือปลอมเพราะว่านำภาพและชื่อของผมเนี่ยไปทำการโฆษณาชักชวนคนเล่นการพนันซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดเยอะมากด้วยเพราะว่าไลค์ในเพจปลอมเนี่ยเยอะกว่าของจริงอีก บางโพสต์เนี่ยเขาก็ก๊อปปี้รูปไปใช้ก็ไลค์เป็นแสนเลยนะ ซึ่งผมก็ยังมึนๆงงๆยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ก็เลยเบื้องต้นก็เลยเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าหากวันนึงมีผู้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยว่าเราไม่ใช่เรานะเรายืนยันเจตนาไว้ก่อนจริงๆมีคนโดนไปมั้ยก็มันเอารูปเราไปใช้คือเราโพสอะไรปุ๊บเขาก็จะโพสต่อเลยแล้วก็มีการชักชวนการพนันต่อซึ่งผู้เสียหายตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาแต่ว่าเฟซปลอมเนี่ยเขาสมัครสำรองไว้เป็น10อันเลยถ้าอันนึงเด้งปุ๊บอันที่2ก็จะโผล่ขึ้นมาต่อเลยใช่ครับแล้วก็ไปดูเขาบล็อกผมเข้าไปดูไม่ได้คือบางทีก็แบบแอบอิจฉานะเราก็อยากโพสเล่นเหมือนมันบ้างเนี่ยแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสเนี่ยก็เลยมันเอาไปเล่นจนคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเฟซจริงไปแล้วไม่อยากชี้แจงอะไรนะตรวจทำไมเขาแบบเหมือนมาซ้ำเติมเราเพิ่งได้ชีวิตใหม่ก่อนมันไม่น่ารักอ่ะแล้วเราก็เพิ่งจะหลุดพ้นคดีมาแล้วก็เอาเราไปแอบอ้างชักชวนเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรครับก็สำหรับใครที่เข้าไปดูเนี่ยก็ลองแยกดูก่อนว่าอันไหนของจริงของปลอมของจริงผมก็จะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาอังกฤษเลยไอ้ส่วนที่เขียนว่าเบนเลสซิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยปลอมหมดครับกลัวคนเข้าใจผิดไหมว่าเป็นเราเขาด่ากันเยอะแล้วเขาบอกว่าออกมาก็เอาเลยเหรออะไรเงี้ยครับอยากชี้แจงอะไรไหมอยากบอกอะไรไหมว่าไม่ใช่เราก็เนี่ยเลยก็คือบอกว่าเฟซทั้งหลายที่เห็นว่าชื่อเบนเลสซิ่งเนี่ยถ้าเป็นรูปผมเอ่ยขี่มอเตอร์ไซค์เอ่ยเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นแอบอ้างของปลอมของผมเองก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษในประเด็นนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตัดทิ้งไปแต่ว่าต้องปรึกษาทางทีมกฎหมายก่อนว่าผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้ก็ขอไปปรึกษาถึงผลกระทบก่อนครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอินสไตล์นะครับ